ต่อกันที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ตอนนี้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมครับกระทรวงพาณิชย์ก็เฝ้าระวังแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรว่าหากแหล่งใดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะเร่งเชื่อมโยงตลาดขณะที่ภาพรวมราคาผักครับท่านผู้ชมก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วก่อนที่จะสิ้นสุดเทศกาลกินเจนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาผักในช่วงที่ประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอาจกระทบกับแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรในหลายพื้นที่โดยประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพบแหล่งผลิตใดมีปริมาณหรือราคาที่เปลี่ยนแปลงให้รีบแจ้งมายังกรมการค้าภายในโดยด่วนเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงตลาดแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคขณะเดียวกันก่อนสิ้นสุดเทศกาลกินเจในวันที่5ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตลาดต่างๆในกรุงเทพมหานครพบว่าปริมาณผักมีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคส่วนราคาผักส่วนใหญ่ยังทรงตัวเช่นกะหล่ำปลีฟักเขียวอ่อนถั่วฝักยาวแตงกวาและมีบางชนิดราคาเริ่มปรับลดลงเช่นขึ้นช่ายผักชีคะน้าผักกาดหอมผักปุ้งจีนแล้วก็พริกชี้ฟ้านอกจากนี้ได้ติดตามการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเจตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาเทศกาลกินเจที่จัดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมก็ได้รับความร่วมมือจากตลาดสด101ตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม448ร้านค้าจัดให้มีเมนูอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัด 30-35 บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกทางหนึ่งหลังจากที่พบว่ากินเจปีนี้ประชาชนหันมาซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จมากกว่าปีก่อนซึ่งจากการติดตามพบว่าประชาชนสนใจเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จเจทั้งผัดเส้นหมี่เจลาบเจปลาเค็มเจขาเห็ดทอดเจบัวลอยน้ำขิงท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติก็จะตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศและประสานห้างค้าปลีกค้าส่งสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนซ้ำจากปัญหาน้ำท่วมและเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการร้านค้าให้ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม